เมนูซุปเต้าหู้กิมจิใส่น้ำมันงาลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับผัดพอหอมใส่หอมใหญ่ผัดจนกระทั่งหอมใหญ่สุกใสใส่เนื้อหมูสไลด์ผัดพอสุกตามด้วยกิมจิผัดจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันเติมน้ำปรุงรสด้วยโคชูจังตราโลโบน้ำตาลทรายซอสปรุงรสและพริกป่นเกาหลีคนให้เข้ากันใส่เต้าหู้อ่อนรอจนกระทั่งส่วนผสมเดือดจากนั้นใส่เห็ดเข็มทองต้นหอมญี่ปุ่นและไข่ไก่พอเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูซุปเต้าหู้กิมจิมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th